่านสมเด็จพระเจ้ารัตน์กรุงกับผมนายสุภชัยบุญจินดาภาพทุกประเภทนะครับทั้ง7ประเภท28,887ทางการเคลื่อนไหวก็ดีนะครับคือคนพิการบางประเภทในพื้นที่ก็อาจจะด้วยหาเลยมีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับซึ่งได้จดทะเบียนไปแล้วการช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอครับอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่มีลักษณะพิเศษในที่นะครับเป็นของอบต.เป็นขององค์กรคนพิการที่ได้รับรองในทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรชื่อของคนพิการแต่ถ้าที่ผมเคยอยู่เนี่ยจะเป็นศูนย์พิการตรงนี้ก็คือให้แก่คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากเพื่อได้เข้าถึงบริการและเพื่อสั่งติดตัวมาเข้ามาดูการยิ่งเห็นมากเลยติดเสื้อไม่ต้องขออนุญาตครับขออภัยด้วยที่มาช้าพิการเนี่ยกี่คนระบุมาเลยค่ะกี่ท่านจำนวน 6,000 บาทค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิ์นะคะประมาณเท่าไหร่นะคะก็มีหมายเหตุไปแล้วนะคะรถจักรยานยนต์ในอบต.นะคะอันนี้สามารถเบิกเป็นค่าพาหนะเดินทางได้นะคะพี่ๆนะคะในการทำโครงการแต่ว่าถ้าพี่ๆจะปรับเปลี่ยนมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแรงงานที่ระบุมาในโครงการอาศัยได้นะคะไม่ต่างจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการ